Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Crudia Teaches English. สำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนเลยค่ะ Hello, how are you today? เป็นยังไงกันบ้างคะคุณครูหวังว่าทุกๆคนนะคะจะสบายดีนะคะอยู่บ้านเนาะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมกันอีกแล้วและก่อนที่เราจะไปดูคำศัพท์ใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปเมื่อคาบที่แล้วก่อน Are you ready? Are you ready?ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบทบทวนของเรากันเลยค่ะโอเค it's quiz time it's quiz time โอเคอ่ะคุณครูจะมีคำถามมาให้เด็กๆนะคะประมาณ4ข้อเนาะก็เด็กๆ ก็ต้องดูนะคะว่ารูปภาพที่เด็กๆ เห็นเนี่ยคืออะไรมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ต้องตอบคำถามคุณครูให้ได้นะคะโอเคคำถามข้อที่1คือ Where's the fish เด็กๆต้องรู้ว่า the fish อยู่ที่ไหนนะคะ Where's the fish คุณครูมีตัวเลือกมาให้ด้วยค่ะ On the sofa On the table Under the sofaหรือว่า under the table เด็กๆ เลือกข้อไหนคะ where's the fish เราต้องรู้นะคะว่า fish คืออะไรและอยู่ตรงไหนได้คำตอบหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยคือ on the table นะคะ fish is on the table ปลาอยู่บนโต๊ะนะคะข้อที่2ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันโอเค Where's the mouse? Where's the mouse? Mouse คืออะไรมาดูตัวเลือกกันค่ะ On the sofa On the table Under the sofa หรือว่า under the tableเราเลือกข้อไหนคะ The mouse mouse คืออะไรเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่า mouse คืออะไรแล้วมันอยู่ที่ไหนมาดูเฉลยค่ะ mouse is under the sofa under the sofa mouse อยู่ใต้โซฟานั่นเองนะคะ mouse คือหนูเนาะข้อที่3ค่ะ where's the rabbit rabbit คืออะไรอยู่ที่ไหน on the sofaOn the table, under the sofa, หรือว่า under the table. ได้คำตอบหรือยังคะ Where's the rabbit? คำตอบที่ถูกต้องคือ under the table. กระต่ายอยู่ใต้โต๊ะนะคะและข้อสุดท้ายค่ะ Where's the bird? Where's the bird? On the sofa, on the table, under the sofa, หรือว่า under the table.หาคำตอบเลยค่ะ bird อยู่ตรงไหนนะกลางปีกอยู่ตรงไหนนะคะเจ้า bird เนี่ย on the sofa นะคะอยู่บนโซฟานั่นเองค่ะใครตอบถูกทั้ง4ข้อเลยบ้างใครตอบถูกทั้ง4ข้อเนี่ยแสดงว่าเก่งมากๆเลยนะคะอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะได้กี่ข้อเราต้องให้กำลังใจตัวเองปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะฝึกต่อไปเยอะๆนะคะคราวนี้นะคะคุณครูมีคำถามนะคุณครูมีคำถามนะคะที่อยากจะถามเด็กๆนะคำถามของครูมีอยู่ว่า after COVID-19 pandemic ends where will you go ถ้าเกิดว่าCOVID-19หมดไปเด็กๆอยากจะไปเที่ยวที่ไหนนี่คือคำถามของครูนะคะเด็กๆอยากจะไปเที่ยวที่ไหนส่งคำตอบมาบอกคุณครูได้ส่วนตัวคุณครูเองครูอยากจะไปที่ทะเลค่ะครูอยากจะไปเที่ยวเกาะ
เนาะคุณครู I want to go to the beach okay I want to go to beautiful islands I want to eat seafoods fresh seafood delicious seafood and I want to go for simple diving to see lives underwater okay to see colorful lives underwater colorful fish turtles and all lives underwaterโอเคคุณบอกว่าคุณครูอยากจะไปเที่ยวเกาะอยากจะไปเที่ยวทะเลไปกินอาหารที่แบบทะเลที่แบบสดๆอร่อยอร่อยอยากจะไปดำน้ำง่ายๆแบบใส่เสื้อชูชีพเลยนะคะคุณครูอยากจะดูเขาเรียกว่าอะไรอะชีวิตที่อยู่ใต้น้ำนะคะว่ามันเป็นยังไงมันสวยงามนะคะมากๆเลยเนาะสัตว์น้ำความอุดมสมบูรณ์ใต้น้ำคุณครูอยากจะให้เวลานั้นกลับมาไวๆเนาะอยากจะไปเที่ยวแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราทุกคนต้องอดใจไว้ก่อนเนาะโอเคนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูมีวิดีโอให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆก็ลองดูกันนะคะว่าวิดีโอเนี้ยเกี่ยวกับอะไรเด็กๆเห็นอะไรบ้างในวิดีโอนี้แล้วรู้หรือเปล่าว่าแต่ละตัวที่เราเห็นเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรโอเคไหมคะอ่ะดูวิดีโอกันเลยค่ะโอเคทั้งหมดนี้คุณครูเห็นทั้งหมด3ตัวนะคะเด็กๆเห็นเท่ากับคุณครูไหมเห็นเหมือนกับคุณครูไหมคะแล้วเด็กๆรู้จักไหมว่าแต่ละตัวเนี่ยเรียกว่าอะไรอ่ะแน่ๆเลย1ตัวที่เรารู้กันแล้วนะคะก็คือ fish ใช่ไหมคะ fish ก็คือปลาเนาะปลาที่อยู่ในน้ำปลาทั่วไปเราเรียกว่า fish แต่ยังมีอีก2ตัวที่เราน่าจะยังไม่รู้คำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือปลาโลมาแล้วก็ปลาหมึกยักษ์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคำศัพท์แต่ละตัวในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรอ่ะตัวที่หนึ่งเจ้าปลาหมึกยักษ์ค่ะเจ้าปลาหมึกยักษ์ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆรู้กันเปล่าเจ้าปลาหมึกยักษ์หลายคนชอบกินนะคะมีอยู่เยอะในอาหารญี่ปุ่นเนาะหนวดปลาหมึกเนี่ยอร่อยนะคะโอเคอะปลาหมึกยักษ์ในภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกว่า octopus repeat after me octopus ออกเสียงชัดๆนะคะออกเสียงตามครูได้เลยนะคะ octopus อะและตัวที่สองค่ะปลาโลมาหลายคนไม่ต้องไปทะเลก็เห็นตัวนี้บางคนไปสวนสัตว์ก็เห็นแล้วนะคะตัวนี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า dolphin repeat after me dolphin โอเคจำคำศัพท์ให้ได้ด้วยนะคะคราวนี้มีสถานที่อยู่2สถานที่ที่คุณครูอยากให้เด็กๆเนี่ยทำความรู้จักนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่แรกนะคะคือที่ไหนคะด้านบนคือที่ไหนด้านบนคือที่ที่อยู่เหนือพื้นดินไปบนดินมีต้นไม้งอกขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วก็เขาเรียกว่าบนบกเนาะบนบกนะคะส่วนรูปด้านล่างเนี่ยจะเป็นใต้น้ำนะคะบรรยากาศใต้น้ำถ้าอันนี้ใต้น้ำทะเลก็จะมีพวกสัตว์น้ำเยอะแยะมากมายมีปะการังมีดอกไม้ทะเลสีสันสวยงามเลยใช่ไหมคะทั้งสองอย่างเนี่ยคุณครูอยากให้เด็กๆย้อนกลับไปเมื่อคาบที่แล้วมีคำศัพท์อยู่สองคำที่เราน่าจะเอามาใช้ตรงนี้ได้นะคะก็คือคำว่าข้างบนกับข้างใต้ค่ะใครยังจำได้บ้างว่าข้างบนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะนี่มาแล้วนะคะ on land คือบนบกใช่ไหมข้างบนต้องมีคำว่า on นะคะ on land
โอเคและใต้น้ำต้องมีคำว่าอะไรคะ on ไปแล้วอีกคำหนึ่งคือ un under under แล้วน้ำในภาษาอังกฤษที่เราดื่มกันเนี่ยน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะใครรู้บ้าง do you know what is this in English that you drink every day water อะไรคะ water water ใต้น้ำในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า under water โอเค under waterใต้น้ำข้างบนบกเราเรียกว่า on land ใต้น้ำเราเรียกว่า under water on land under water เด็กๆจำคำศัพท์ให้ได้นะคะอ่ะต่อไปคุณครูมีเกมสั้นๆมาให้เด็กๆเล่นนะคะเกมนี้เนี่ยมีสัตว์อยู่ทั้งหมด3ตัวเด็กๆจะต้องรู้ว่าสัตว์ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนระหว่าง on land กับ under water เด็กๆต้องรู้ว่าสัตว์อยู่ที่ไหนนะคะ on land คือบนบกเนาะ under water คือใต้น้ำสามตัวนี้มี mouse fish and bird เด็กๆจะต้องรู้ว่าสัตว์สามตัวนี้อยู่ที่ไหนกันหาคำตอบค่ะคุณครูให้เวลาเดี๋ยวเราจะต้องลากสัตว์แต่ละตัวไปอยู่ในกระดานที่ถูกต้องจะไปอยู่ที่กระดานที่มีคำว่า on land อยู่หรือว่าจะไปที่กระดานที่มีคำว่า under water โอเคเด็กๆจะต้องเลือกดูดีๆนะคะคิดดูดีๆได้คำตอบกันหรือยังคะว่า where does a mouse live where does a fish live where does a bird live have you got the answerโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยนะคะพร้อมๆกันโอเค mouse is on land the mouse is on land นะคะหนูอยู่บนบกเนาะอยู่ในรูตามบ้านเราบางบ้านก็เลี้ยงหนูไว้ในกรงนะคะบางบ้านไม่ได้เลี้ยงหนูมาอยู่เองก็จะอยู่ตามซอกตามซอยในบ้านเราอยู่ในรูต่างๆนะคะโอเคคราวนี้ fish and bird เด็กๆรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ on land ทั้งสองตัวเลยหรือว่าอยู่ under water ทั้งหมดเลยหรือว่าอยู่ตัวนึงอยู่ on land ตัวนึงอยู่ under water อยู่ที่ไหนกันคะคุณคิดว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆน่าจะได้คำตอบกันแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนบางคนเบิร์ดเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเบิร์ดอยู่ on air ใช่ไหมอยู่ในอากาศใช่ไหมคะจริงๆคุณครูจะนับว่ามันก็อยู่ที่ไหนอยู่บนบกได้เหมือนกันเพราะว่ามันเดินบนบกได้นะคะมันเดินบนพื้นดินได้มันเกาะต้นไม้เนี่ยอยู่บนบกเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเฉลยมาดูเฉลยกันเลยค่ะ fish is under water and bird is on land โอเค bird is on land นะคะโอเคตอนนี้มาถึงการบ้านของเราค่ะให้เด็กๆเตรียมหนังสือนะคะเล่ม students book เล่มสีเขียวเข้มนะคะเล่มสีเขียวเข้มนะ students book วันนี้เราจะไม่ใช้หนังสือแบบฝึกหัดนะคะวันนี้การบ้านของเรานิดเดียวแค่นี้พอนะคะให้เด็กๆได้ relax ได้ผ่อนคลายบ้างนะคะโอเคการบ้านของเราอยู่ในหน้าที่47 turn to page number 47โอเคเด็กๆก็จะเห็นหน้าตาของแบบฝึกหัดเหมือนกับที่คุณครูกำลังขึ้นให้บนหน้าจอตอนนี้นะคะโอเคหยิบหนังสือขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่47เนาะ turn to page 47ย้ำนะคะว่าเป็นเล่ม students book โอเคห้ามสลับเล่มนะบางคนบอกว่าคุณครูคะหาไม่เจอค่ะเพราะว่าหนูเปิดผิดเล่มคนละเล่มกันนะคะฟังคุณครูดีๆนะดูวิดีโอให้จบนะคะจะได้ทำได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันโจทย์เขาบอกว่า match ก็คือให้เราจับคู่นะคะระหว่างภาพในกรอบสี่เหลี่ยมที่มีเลข1กับเลข2แล้วก็ภาพที่อยู่ในกรอบวงกลมนะคะที่เป็น a b c d e fมีทั้งหมด6ตัวนะคะเด็กๆจะต้องแยกให้ได้ว่าสัตว์แต่ละตัว
อาศัยอยู่ที่ไหนบ้านของมันคือที่ไหนเด็กๆต้องรู้ว่าตัวไหนอยู่ on land ตัวไหนอยู่ under water รูปที่1คือที่ไหนคะรูปที่1คือ on land ใช่ไหมคือบนบกนะคะรูปที่1คือ on land คือบนบกนะส่วนรูปที่2นะคะที่มีเลข2อยู่นะรูปที่2คืออยู่ใต้น้ำนะคะใต้น้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่า under water under water เด็กๆออกเสียงตามคุณครูไปด้วยได้เลยนะคะ under water โอเคอ่ะคราวนี้นะคะเด็กๆจะต้องดูที่สัตว์แต่ละตัวเนาะแล้วก็คิดดีๆว่าสัตว์ตัวนั้นมันอยู่ที่ไหน on land หรือว่า under water แล้วเอาตัวเลข one or two เลข1หรือเลข2นะคะไปใส่ไว้หลังตัว a b c d e f นะคะอ่ะเช่นเราดูข้อที่1ค่ะ fish where does the fish live fish อยู่ที่ไหนคะ on land หรือ under waterfish อยู่ที่ไหนกัน fish สามารถมากระโดดโลดเต้นมานอนอยู่บนบกได้ไหมหรือว่า fish ก็ต้องว่ายน้ำอยู่ในน้ำเราคิดว่ามันอยู่ที่ไหนคะถ้าเราคิดว่ามันอยู่ on land เราเขียนเลข1ลงไปถ้าเราคิดว่ามันอยู่ under water เขียนเลข2ลงไปเด็กๆคิดว่า fish เนี่ยอยู่ที่ไหนได้คำตอบหรือยังคะนานเหลือเกินกว่าคุณครูจะเฉลยนะคะโอเคคุณครูให้เด็กๆคิดเองก่อนบางคนอาจจะใส่คำตอบลงไปแล้วนะคะดีมากเลยโอเคข้างหลังข้อ A นะคะเด็กๆจะต้องใส่เลข1หรือเลข2เท่านั้นนะคะเลือกมา1อย่างเอาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะโอเคโอเคปลาอยู่ในน้ำอยู่ใต้น้ำนะคะ under water รูปที่2รูป B ค่ะ octopus where is octopus where does an octopus live octopus อยู่ที่ไหนคะ one or two on land or under water on land or under water one or two what's your answer เด็กๆคิดว่ามันคือข้อไหนคะเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะไม่ต้องรอคุณครูนะฮะ number two an octopus lives underwater นะคะอยู่ใต้น้ำโอเคอีกหนึ่งข้อค่ะ a cat where does a cat live where does a cat live a cat แมวอยู่ที่ไหนคะบ้านของแมวอยู่ในน้ำหรือเปล่าหรือว่าแมวอยู่บนบก on landคำตอบที่ถูกต้องคือ on land แมวอยู่บนบกโอเคไหมคะแม้ว่าเด็กๆอาจจะเห็นเนาะสัตว์บางตัวอาจจะอยู่ใต้น้ำอาจจะว่ายน้ำได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วให้เราดูบ้านของมันบ้านจริงๆว่ามันอยู่ที่ไหนได้มากกว่าสมมติว่าสุนัขบางคนอาจจะเห็นสุนัขอยู่ในน้ำอาจจะเห็นสุนัขว่ายน้ำแต่ว่าสุนัขเนี่ยบ้านของมันอยู่ที่ไหนคะอยู่บนบกมันจะอยู่ในน้ำตลอดได้ไหมมันจะอยู่ในน้ำตลอดไปได้ไหมคะไม่ได้เนาะสุนัขเนี่ยอยู่ในน้ำตลอดไม่ได้เพราะฉะนั้นบ้านของมันคือ on land เพราะฉะนั้นเด็กๆจะใส่เลขอะไรลงไปคิดดูดีๆนะคะอีก3ข้อที่เหลือ dog rabbit and dolphin คุณครูให้เด็กๆคิดเองนะคะหาคำตอบเองเสร็จแล้วส่งการบ้านมาให้คุณครูด้วยนะคะถ่ายรูปส่งการบ้านมาให้คุณครูในกลุ่มไลน์ส่งการบ้านของแต่ละห้องเลยนะคะเหมือนเดิมเลยโอเคสุดท้ายนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอุ๊ยผิดหน้านะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณครูก็เหมือนเดิมนะคะอยากจะย้ำว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้เนี่ยโควิด-19 เนี่ยมาแรงมากนะคะเราไม่รู้เลยว่าเชื้อโรคนี่อยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการที่เด็กๆอยู่บ้านเนาะ
หยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะอยู่บ้านดีที่สุดถ้าอย่าออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นนะคะถ้าจำเป็นต้องออกจริงๆเด็กๆก็พกเจลใส่หน้ากากให้เรียบร้อยห้ามถอดเลยนะโอเคดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะที่สำคัญตั้งใจเรียนด้วยนะคะอยู่บ้านเรียนออนไลน์ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆความร่วมมือเลยนะคะ thank you everyone for your cooperation thank you very much bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh